สบายดีเมื่อนี้สิพามาเที่ยวกิลเบิร์ตแอนด์จอร์จอาร์ตแกลเลอรี่เนาะอยู่บริกแลนด์ยางเข้ามาบริกแลนด์ทั้งประตูเกตเข้าบริกแลนด์และสิเห็นฮูกอยู่ฝาเนาะก็ต้องยางกำขัวเวลายางกำขัวมาก็จะพ่อห้านอาหารอิตาลีกับเกาหลีเนาะฟิวชั่นเป็นสองภูมิผู้หนึ่งเป็นเกาหลีผู้หนึ่งเป็นอิตาลีแล้วก็เอี้ยวขัวเอี้ยวขัวเข้าไปห้อมน้อยๆแล้วก็จะเห็นเกตสีเขียวเนาะมีตัวจีกับตัวบีเนาะแล้วก็สิเห็นเข้าไปแล้วก็สิเห็นแกลเลอรี่จะมีรูปหลายๆรูปนี้จะมีหลายราคาเนาะจาก30ดอลลาร์จนฮอด11ล้านเนาะ11ล้านดอลลาร์ว่าน้อยขึ้นไป5หลายเนาะราคาตามแต่ว่าคนมีเงินอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อที่ว่าคนมักรูปเนาะรูปมีจะมีหลายๆแบบ2คนนี้เขาเจ้าเป็นหมู่กันเขาเจ้าเข้าโรงเรียนน้ำกันเขาเจ้าพ่อกันเขาเจ้าไปเรียนนั่นโรงเรียนแต้มรูปพ่อกันอยู่ในโรงเรียนเนาะก็เลยเป็นหมู่หักแพงกันเขาเจ้าเจอกัน1967วันที่25เดือน9 1967เนาะอยู่ในประวัติศาสตร์ของเขาเจ้าเขาเจ้าก็เลยเรียนแต้มรูปเฮ็ดออกแบบว่าเป็นหมู่หักหมู่แพงกันเนาะแล้วเขาเจ้าก็เลยมาตั้งเป็นแกลเลอรี่ของเขาเจ้าเองทั้ง2คนแต่แกลเลอรี่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเนาะแบบเป้าให้ฟังเลยอยู่บริกแลนด์ตัวมี3สั้นแล้วก็ให้คนเข้าไปเบิ่งบ่ได้เสียเงินตามแต่คนอยากบริจาคเนาะอยากให้เท่าใดก็ได้เนาะ5ปอนด์10ปอนด์ตามแต่ผู้อยากให้บ่ให้ก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเป็นฟรีบ่ได้เสียเงินก็มีลายๆรูปแบบดีไซน์เนาะผู้ใดสนใจอยากซื้อก็ซื้อผู้ใดบ่สนใจซื้อก็บ่เป็นหยังกลับไปเบิ่งซื้อเนาะแต่ว่าใหญ่อีหลีไผจะไปก็สนับสนุนให้ไปคันผู้ใดมักอาจหรือว่าบ่มักกลับไปเบิ่งแต่ว่าอยู่แถวบริกแลนด์แฮกนี่ขี่รถบัสไปซอง42ไปลงอัลเกตหลังจากไปลงอัลเกตแล้วก็ย่างเข้าไปบ่ไกลเนาะเข้าบริกแลนด์คดีกีโต้ก็สนุกไปเที่ยวอาร์ตแกลเลอรี่ก็มีแบบแปลกๆส่วนหลายจะเป็นรูปของเขาเจ้าเองเนาะแต่ละรูปสังเกตเบิ่งเขาเจ้าจะดีไซน์แบบมีใบไม้แล้วก็จะมีรูปเขาเจ้าออกมาเนาะหรือว่าแบบ Stonehenge แล้วก็จะมีรูปเขาเจ้าออกมาก็น่าสนใจแต่ละรูปจะมีรูปของเขาเจ้าเลยเนาะเป็นไอคอนแบบว่าบางคนก็มักเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าก็ตุบแต่งอันนี้มากับหลายเด้มีต้องมีเงินหลายแต่ว่าเขาเจ้าขายรูปเขาเจ้าก็ได้เงินดีไซน์เขาเจ้าดีไซน์น้ำกันทั้ง2คนแต่รูปก็แบกแปลกๆก่อนที่ว่าคนอาร์ติสต์เนาะที่ว่าคนดีหรือว่าแปลกจากคนเต็มรูปทั่วไปกระดังหลายๆคนจะรู้บางครั้งก็เป็นนักเรียนเข้าไปหรือว่านักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเขาเจ้าก็สิมีไกด์เนาะมีคนพาเที่ยวอธิบายให้ว่ารูปอันนี้พุ่นเมียงก็โจจเนาะแต่งแบบใดออกแบบใดก็สิมีทัวร์เที่ยวแต่ว่ากิโต้ไปบ่มีทัวร์เที่ยวหรอกก็จะเลาะเบิ่งเองก็บ่ได้สนใจรูปปานใดเนาะก็ไปน้ำมูก็คิดว่าแบบเข้าไปหานก็สนุกดีแล้วก็แปลกๆแล้วก็รูปก็รูปใหญ่อีหลีเด้เบิ่งคือบ่ใหญ่แต่ว่าบัดเข้าไปนี่แบบโหใหญ่แท้น่าสนใจคันผู้ใดอยู่ใกล้หรือว่าผู้ใดมาท่องเที่ยวประเทศ